ื่อการสอนเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งยาเคมีบำบัดหรือคีโมเทอราพีเรียกสั้นๆว่าคีโมหมายถึงยาที่ออกฤทธิ์ต้านหรือทำลายเซลล์มะเร็งโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือเซลล์มะเร็งที่แบ่งตัวเร็วและต่อเนื่องโดยยาเคมีบำบัดจะเข้าไปขัดขวางขบวนการนี้โดยยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งร้ายไม่สามารถแบ่งตัวได้และตายไปในที่สุดผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดยาเคมีบำบัดแม้จะมีผลดีสามารถต้านและทำลายเซลล์มะเร็งได้แต่ก็มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติในร่างกายด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเซลล์ปกติที่มีคุณสมบัติในการผลัดเซลล์และแบ่งตัวได้เร็วเช่นเซลล์เม็ดเลือดต่างๆในไขกระดูกซึ่งจะส่งผลไปกดการสร้างเม็ดเลือดจากไขกระดูกทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดต่ำกว่าปกติรวมไปถึงอาการผมร่วงร้อนในและแผลในเยื่อบุต่างๆโดยผลกระทบดังกล่าวมักเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นพอยาเคมีบำบัดหมดฤทธิ์อาการต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่ถึงอย่างไรผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยแต่ละคนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นสูตรและขนาดของยาเคมีบำบัดที่ผู้ป่วยได้รับประกอบกับสภาวะร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยก่อนการได้รับยาเคมีบำบัดและนี่คือผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดที่พบได้บ่อยๆแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมีอาการเหล่านี้ทั้งหมดการดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอประกอบกับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และพักผ่อนให้เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของยาเคมีบำบัดที่มีต่อร่างกายลงได้จุดมุ่งหมายในการให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าผู้ป่วยบางคนที่รับยาเคมีบำบัดแล้วสามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้แต่กับผู้ป่วยบางคนก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ในกรณีนี้อาจเกิดคำถามที่ว่ายาเคมีบำบัดสามารถรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายได้ทุกคนจริงหรือทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแพทย์ในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 1.เพื่อรักษาให้หายขาดเนื่องจากโรคมะเร็งมีหลายชนิดและขึ้นอยู่กับระยะที่ผู้ป่วยเป็นการรักษามะเร็งบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยให้ยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวในการรักษาเป็นหลักเช่นมะเร็งเม็ดโลหิตมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่มะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งตามอวัยวะต่างๆเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมอาจให้ยาเคมีบำบัดเสริมหลังการผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสหายขาดให้สูงขึ้นกว่าการรักษาเฉพาะที่เพียงอย่างเดียวโดยหวังว่าจะกำจัดเซลล์มะเร็งที่ยังเล็ดลอดจากการผ่าตัดอาจจะทำให้มะเร็งลุกลามไปยังส่วนอื่นๆจนยากจะควบคุมดังนั้นแพทย์อาจเลือกใช้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของก้อนมะเร็งทำให้การผ่าตัดสะดวกและได้ผลดีขึ้นแนวทางในการให้ยาของแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับยาตรงตามแผนการรักษามากที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งที่เป็นอยู่ 2. เพื่อควบคุมโรคและบรรเทาอาการสำหรับมะเร็งบางชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เป้าหมายในการรักษาก็จะเป็นการควบคุมโรคให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงหรือไม่โตขึ้นและไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเจ็บปวดและมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจายการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อบรรเทาอาการจากโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในโรคมะเร็งบางชนิดต้องให้การรักษาโดยการเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสีหรือการผ่าตัดซึ่งมีทั้งแบบให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดหรือฉายรังสีหรือให้ยาเคมีบำบัดหลังการผ่าตัดหรือฉายรังสีการเตรียมความพร้อมก่อนการรักษาด้วยเคมีบำบัดการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดควรเตรียมความพร้อมก่อนการรักษาในระยะแรก
เป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายเพราะเมื่อผู้ป่วยรับยาเคมีบำบัดเข้าสู่ร่างกายแล้วอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างที่ได้เคยกล่าวไว้ในข้างต้นฉะนั้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญผู้ป่วยควรปฏิบัติดังนี้ 1. บำรุงร่างกายให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นเนื้อสัตว์นมไข่ผักและผลไม้อย่างเพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด 2. พักผ่อนให้เพียงพอ 3. ควรดูแลสุขภาพช่องปากก่อนการรับยาเคมีบำบัด 4. รับการตรวจเลือดเพื่อดูความพร้อมของร่างกายก่อนให้ยาเคมีบำบัด 5. ในผู้ป่วยวัยเจริญพันธุ์ควรคุมกำเนิดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 6. ถ้าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำต้องแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบด้วยการเฝ้าระวังระหว่างการรับยาเคมีบำบัดก่อนการให้ยาเคมีบำบัดแพทย์จะให้ยาแก้แพ้ก่อนประมาณ30นาทีเพื่อป้องกันอาการแพ้ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นจึงเริ่มให้ยาเคมีบำบัดจนครบระหว่างที่รับยาเคมีบำบัดควรแจ้งอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยในระหว่างรับยาเคมีบำบัดให้แพทย์หรือพยาบาลทราบเช่นปวดบริเวณที่ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งผู้ป่วยต้องรีบแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบในทันทีรวมถึงในกรณีที่ผู้ป่วยรู้สึกมีอาการผิดปกติใดๆการดูแลตัวเองหลังได้รับยาเคมีบำบัดเมื่อได้รับยาเคมีบำบัดครบแล้วควรดูแลตัวเองและสังเกตอาการหลังได้รับยาเคมีบำบัดเพราะผู้ป่วยอาจได้รับผลข้างเคียงจากยาตั้งแต่ในขณะที่ได้รับยาหรือเกิดภายหลังได้รับยาเป็นชั่วโมงหรือหลายอาทิตย์โดยความรุนแรงขึ้นกับชนิดและสูตรของยาเคมีบำบัดประกอบกับภาวะผู้ป่วยโดยภาวะที่พบได้หลังจากรับยาเคมีบำบัดหลายๆชนิดเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียเจ็บปากเจ็บคอเบื่ออาหารเป็นต้นฉะนั้นการปฏิบัติตัวหลังได้รับยาเคมีบำบัดจึงเป็นสิ่งสำคัญการปฏิบัติตัวหลังได้รับยาเคมีบำบัดผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ควรรับประทานอาหารครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้งเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการมากขึ้นควรหลีกเลี่ยงอาหารหวานจัดมันจัดกลิ่นฉุนและควรดื่มน้ำอุ่นๆน้ำส้มหรือน้ำมะนาวบ้วนปากด้วยน้ำอุ่นๆหรือน้ำเกลือเจือจางหลังรับประทานอาหารหรือหลังอาเจียนทุกครั้งและที่สำคัญไม่ควรกังวลมากเกินไปเพราะจะทำให้อาการคลื่นไส้อาเจียนเพิ่มมากขึ้นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง 1. คลื่นไส้อาเจียนผู้ป่วยจำนวนมากมีความกังวลในเรื่องอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการให้ยาเคมีบำบัดแต่ในปัจจุบันมียาหลายชนิดที่สามารถช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้แต่ผู้ป่วยสามารถป้องกันตั้งแต่แรกได้โดยการรับยาป้องกันอาการคลื่นไส้ก่อนการรับยาเคมีบำบัดและนอกจากนั้นการออกกำลังกายแบบผ่อนคลายดนตรีบำบัดและการดื่มน้ำขิงหรือขิงเม็ดก็สามารถช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนลงได้เช่นกัน 2. ผมร่วงเนื่องจากยาเคมีบำบัดออกฤทธิ์กับเซลล์ที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วเช่นเซลล์มะเร็งและเซลล์รากผมทำให้เกิดภาวะผมร่วงได้ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและจะเกิดเฉพาะกับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดบางตัวเท่านั้นและภาวะผมร่วงจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวผมจะเริ่มขึ้นใหม่หลังจากสิ้นสุดการรักษา 3. อาการเจ็บปากหรือเจ็บคอเนื่องจากยาเคมีบำบัดออกฤทธิ์ต่อเซลล์เยื่อบุช่องปากและทางเดินอาหารส่วนต้นทำให้เกิดอาการอักเสบของเยื่อบุตามมาผู้ป่วยที่มีภาวะอักเสบของเยื่อบุปากและทางเดินอาหารส่วนต้นที่รุนแรงจะกลืนอาหารลำบากพูดไม่ถนัดอาจมีเลือดออกเป็นแผลหรือติดเชื้อซ้ำได้ซึ่งอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นหลังจากรับยาเคมีบำบัด 2-3 อาทิตย์
และจะหายสนิทเมื่อเสร็จสิ้นการให้ยาเคมีบำบัด 4. อาการท้องผูกอาการท้องผูกหมายถึงถ่ายลำบากไม่ถ่ายติดต่อกันหลายวันซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการท้องอืดปวดท้องปัจจัยเสี่ยงต่ออาการท้องผูกได้แก่ผู้ป่วยที่ไม่ค่อยลุกเดินนอนติดเตียงรับประทานอาหารที่ไม่มีใยอาหารทานน้ำน้อยผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าและผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดบางตัวแต่ผู้ป่วยสามารถหาซื้อยาระบายเช่นมะขามแขกทานร่วมกันได้ 5. อาการท้องเสียอาการท้องเสียอาจพบร่วมกับท้องอืดหรือปวดท้องได้ซึ่งพบได้3ใน4ของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดเพราะยาเคมีบำบัดมีผลข้างเคียงในการทำลายเซลล์เยื่อบุลำไส้ผลข้างเคียงผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ทันทีเมื่อได้รับยาเคมีบำบัดผู้ป่วยบางรายอาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้ผลข้างเคียงบางประการถ้าไม่รักษาทันท่วงทีอาจนำไปสู่ผลแทรกซ้อนที่รุนแรงได้เช่นอาการไข้ระหว่างที่เม็ดเลือดขาวต่ำอาการสำคัญที่ควรปรึกษาแพทย์มีดังนี้ 1. มีแผลในปากและคอ 2. ซึมลงชักหรือมีอาการเกร็งผิดปกติ 3. ไข้สูงเกิน38องศาเซลเซียส 4. ท้องผูกหรือท้องเดินอย่างรุนแรง 5. น้ำหนักลดหรือเพิ่มอย่างรวดเร็ว 6. มีอาการบวมผิดปกติ 7. ไอมีเสมหะ 8. แน่นหน้าอกเหนื่อยหอบ 9. เลือดออกง่ายหรือไหลไม่หยุดหรือมีจุดเลือดบริเวณผิวหนัง10ปัสสาวะเป็นเลือด11มีผื่นขึ้นตามลำตัว12มีอาการปวดท้องรุนแรง13คลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง14ปวดแสบปวดร้อนบริเวณให้ยาถ้าอาการมีความรุนแรงมากจนไม่สามารถรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้เพียงพอหรือผู้ป่วยมีอาการซึมลงควรพบแพทย์เพื่อรักษาภาวะดังกล่าวหรือถ้ามีไข้สูงโดยวัดอุณหภูมิได้มากกว่าหรือเท่ากับ38องศาเซลเซียสมีไข้ร่วมกับอาการหนาวสั่นควรพบแพทย์เป็นการด่วนเพื่อตรวจวัดระดับเม็ดเลือดและค้นหาสาเหตุของการติดเชื้อในร่างกายนอกจากนั้นยังรวมไปถึงอาการซีดมากจากโลหิตจางจุดเลือดจ้ำเลือดขึ้นตามผิวหนังปวดศีรษะอย่างรุนแรงและสูญเสียการทรงตัวหลังจากได้รับยาเคมีบำบัดไปแล้วสภาพร่างกายของผู้ป่วยต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเพื่อซ่อมแซมเซลล์ปกติในร่างกายและช่วยให้ร่างกายสามารถรับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดได้อย่างครบถ้วนอย่างที่แพทย์ต้องการเพราะหลังจากผู้ป่วยรับยาเคมีบำบัดไปแล้วผลข้างเคียงต่างๆอาจมีผลทำให้น้ำหนักตัวลดลงและมีโอกาสที่จะขาดอาหารทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนและประสิทธิภาพในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดลดลงดังนั้นผู้ป่วยควรพยายามรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ระหว่างรับการรักษาด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบทั้ง5หมู่ไม่เลือกรับประทานอาหารเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวต่ำร่างกายจะอ่อนแอลงและเสี่ยงต่อการติดเชื้อชั่วคราวอาหารที่แนะนำเป็นอาหารที่ปรุงสุกสะอาดและควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่สุกเช่นหอยนางรมปลาดิบของหมักดองส้มตำยำต่างๆรวมถึงแอลกอฮอล์เป็นต้นซึ่งจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายรวมทั้งหลีกเลี่ยงการรับประทานผักและผลไม้สดชั่วคราวแต่ถ้าผู้ป่วยเลี่ยงไม่ได้ควรแจ้งต่อแพทย์และพยาบาลเพื่อประกอบการรักษาในคราวต่อไปนอกจากนั้นการล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งก็จะช่วยลดภาวะติดเชื้อดังกล่าวลงได้